สวัสดีครับวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาหาเห็ดพอครับพี่น้องตอนนี้ก็16นาฬิกาครับเริ่มสิใกล้ค่ำแล้วครับพี่น้องนี่ครับมาพ่ออยู่ดอกนึงน่าจะเมียนครับได้ล่ะนี่หลังจากฝนตกได้2มื้อครับพี่น้องคือก่อนหน้านี้ฝนก็ตกเฮ็ดให้เห็ดออกอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอดีฝนตกอีกก็เฮ็ดให้แตกเฮ็ดหายก็เลยนี่ต้องขวดเอาครับพี่น้องมาเฮ็ดน้ำกันครับอันนี้เป็นเฮ็ดพ่อฝ่ายเนาะเฮ็ดพ่อหนังก็ออกบ่ทันได้หลายครับก็เริ่มทยอยหายนี่ครับกำลังออกอย่างน้อยๆ2ดอกรวมน้ำกันครับแต่เฮาก็สิมาหาโฮมที่มันเคยออกเนาะแตกเพิ่นก็บ่ทันได้แตกสูงปานใดนี่ครับบรรยากาศยามแรงเนาะครับสายตาก็ส่องหาครับตอนนี้นี่ก็มาพ่อไอ้ดอกเถาเพิ่นครับพี่น้องนี่ถ้าดอกเถาเพิ่นมีต้องมีไกลๆแน่นอนครับลองหาเพิ่นก่อนปกติมันน่าจะมีนะนี่ครับลองหาเพิ่นก่อนนี่ครับนี่ว่าแมนแมนครับพี่น้องเดี๋ยวบังแสงก่อนนะครับแต่ข้าวแสงแดดนี่แมนบ่นี่แมนครับมีแต่ดอกเถาครับหลายหลายเดี๋ยวอื่นมันเพิ่งออกครับแถวนี้ตรงนี้กำลังเริ่มออกเริ่มทยอยออกเดี๋ยวมาเพิ่มมาอีกดอกนึงครับครับพ่อดอกเถาอีกแล้วครับพี่น้องนี่กับมะพร้อยอันเนี้ยเป็นโน่นๆครับฝนตกใส่อ่อนๆอยู่ครับไม่แมนบ่แมนหลักๆมาหากับมาหาตามป่าเก่าที่เพิ่นเคยออกทุกปีเนาะก็เริ่มมาเบิ่งเฮ็ดพ่อหนังครับนี่แตกนึงน่าจะแมนครับพี่น้องหมดแดงแมนบ่บ่แมนครับนี่ครับมะพ่อไอ้ยังก็เฮ็ดพออันนี้มั้ยครับห้อยเพิ่นออกตะโดดแล้วมั้ยครับพี่น้องสิกินได้บ่ครับเดี๋ยวลองเฮาลองเบิ่งนํากันนี่ครับอ่อนๆอยู่ครับเพิ่นห้อยออกดนแล้วมั้ยครับพี่น้องออกจนขึ้นพ้นแต่ว่าอ่อนๆเลยครับนี่เห็นบ่เนี่ยรูปก็ยังอ่อนๆอยู่ครับเฮาก็ขี่รถมาจอดนี่หลายมื้อได้ครับพี่น้องแต่ว่าบ่เห็นอันนี้แม่นบ่เนี่ยบ่แม่นครับอ่อนๆครับดอกอ่อนๆห้อยเอียงกินหน่อยนึงแล้วก็อ่อนๆเลยครับหาต่อครับรุ่นน้ำกันครับหาทีละน้อยดอก2ดอกนี่ครับช่วงนี้ช่วงนี้คือฝนตกใส่เพิ่นครับพี่น้องแล้วบัดนี้เพิ่นหยุดออกแล้วสิมีแค่ดอกเก่าที่ออกก่อนฝนตกอ่ะครับที่พ่อมีให้เก็บให้สิบ่หลายครับกิ่งใหม่เบิ่งใต้กิ่งใหม่มีบ่บ่มีแล้วครับครับดอกนี้ก่อนอนแล้วครับเมืองขับดินแห้งๆครับดินมันเริ่มจะแห้งแล้วครับมันก็เลยเฮ็ดก็เลยบ่ค่อยมีครับต้องรออุ้ยนี่ครับแตกนึงน่าจะแม่นครับพี่น้องรุ่นน้ำกันครับคงสิบ่แม่นแตกตัวได้ครับพี่น้องนี่ก็ถ่ายคลิปเฮ็ดปกกันครับปกเข้ากับบ้านๆนะครับถ่ายแล้วลงเลยครับแมนครับพี่น้องแต่กำลังงามๆเดี๋ยวรอฝนตกแก้งหน่อยกันครับที่พาพี่น้องมาเก็บได้ๆเลยครับเชื่อมันเดินอยู่แล้วแต่
ค่ฝนตกมาเห็ดมันจะเริ่มเติบโตไวครับมันก็จะมีหลายก็เก่าแตกหนึ่งครับพี่น้องเบื้องใกล้ๆครับข้างข้างแมนบ่นี่ครับกำลังอ่อนๆครับนี่ครับแตกหนึ่งโตมาเท่าไหร่ใหญ่ครับอ่อนๆนี่ครับมีแต่ดอกเถาเพิ่นในกองอยู่ครับดอกปีกไก่เหลือเชื่อครับพี่น้องเมื่อพ่อเห็ดตะไคร้ครับพี่น้องนึกว่าพันธุ์น่ะออกแต่ก็ห้อยโคตรเดินหายอยู่ครับเห็ดตะไคร้ครับเอาไปปนตะเห็ดพอพอดีเนาะพี่น้องมีทั้งเห็ดปวกเห็ดตะไคร้ครับเริ่มออกแล้วเห็นทยอยออกแล้วหาเบิ่งครับวันที่มีอยู่บ่เมื่อพอเห็ดปวกดอกนึงครับพี่น้องเห็ดปวกดำครับบ่เข้าใจเหมือนกันว่าคือออกเห็ดปวกดำเอาไปเติมกันครับขาเพิ่นเริ่มไปละลายแต่ดอกมันงามอยู่ครับเมื่อนั้นเขาก็ไปอยู่นี่ดอกนึงเนาะมาหาเห็ดพอกับมาไปหาเห็ดปวกน้ำครับต้องพออีกแล้วดอกนึงครับตอนนี้ก็เริ่มเถาแล้วครับเมื่อได้มาแค่แป๊บเดียวครับสองดอกนี่เอาไปแกงแซ่บๆเลยครับแกงใส่เห็ดพอเนาะเห็ดปวกแห้งครับปลาจีแมนครับพี่น้องข้างๆกล้วยหมดนี่ครับแมนครับแตกแล้วครับพี่น้องดินแห้งหลายแต่ว่าอ่อนๆครับขาวๆอยู่แต่มากินได้ครับพี่น้องเอาไปแกงใส่เห็ดปวกกับเห็ดไข่ที่เขาเก็บมาเมื่อกี้ครับอันนี้ห้อยเอาหานะครับแต่ว่าดินมันแห้งครับป่วยหมดบ่มีอีกเลยครับเดี๋ยวโดดีดีหาเห็ดไหมดีดีทักทายหน่อยเด้อฝากกดไลค์กดติดตามเด้อดีดีหาเห็ดครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกำลังใจนะครับช่วงนี้เห็ดอาจจะไม่ค่อยหลายครับแต่ว่ากับภาพพี่น้องมาหาอยู่ครับเดี๋ยวดอกสองดอกก็เอาครับว้าวครับพี่น้องอาจจะแม่นแต่เห็ดครับพี่ชายเบิ้งครับนี่ครับใกล้ๆกันนี่เพราะว่าแมนๆนะครับพี่น้องแมนครับดอกใหญ่พร้อมเห็ดเป้าฝ่ายครับแตกงามๆแต่เพิ่นคือมีแตกเดียวเนาะบัดนี้เดี๋ยวหากันครับซ้ายจังหน่อยเนี่ยนะครับบ่ได้เอากันสั้นบ่ทันได้บ่มีเลยนะครับมันหักกันสั้นหักครับพี่น้อง